ำเจ้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรดอนตาลเจ้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยทหารพรานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลบ้านแจ้งเจ้าที่สาธารณสุขและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่มาเข้าที่โรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชนบ้านนาคำร้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีจำนวนยอด40นายครับตามระเบียบพักจากที่เราได้มีการเตรียมการแล้วก็มีการประชุมการกับเพื่อนเพื่อให้7วันแห่งความปลอดภัยทางถนนของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์เราเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาตรวจที่จุดตรวจหลักนาคำน้อยนะครับตำบลบ้านแก้งอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารนะครับก็เห็นถึงการสามัคคีรวมพลังกันของภาคส่วนต่างๆส่วนราชการแล้วก็ภาคพี่น้องประชาชนนะครับภาคกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมแรงร่วมใจกันนะครับเพื่ออำนวยความปลอดภัยทางถนนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ก็มาถือโอกาสมาให้กำลังใจแล้วก็มาช่วยในการดำเนินงานเพื่อให้การกับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดมุกดาหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับก็ในสถานการณ์ของมุกดาหารตอนนี้ของเรายังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอยู่นะครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่เองนะครับรถล้มบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็เท่าที่ทราบก็คือเหตุที่เกิดเนี่ยมันมาจากเนื่องมาจากเรื่องของการดื่มสุรานะครับแต่ว่าจำนวนไม่มากนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในช่วงอีก 3-4 วันที่ถึงเนี่ยเป็นช่วงที่ไฮของเทศกาลสงกรานต์ก็คงจะต้องใช้มาตรการในการเข้มข้นมากขึ้นนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้มีความตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนนนะครับแล้วก็ดื่มไม่ขับนะครับแล้วขับขี่ก็ต้องระมัดระวังเป็นแบบตามกฎจราจรนะครับแล้วมีวินัยการจราจรนะครับแล้วก็ได้กำชับเจ้าที่ทุกฝ่ายนะครับได้ช่วยกันโดยเฉพาะด่านจุดตรวจรองแล้วก็ด่านตรวจชุมชนนะจุดตรวจชุมชนเนี่ยจะช่วยได้ทางหนึ่งนะครับในการที่ทำให้พี่น้องที่สัญจรภายในหมู่บ้านเนี่ยไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับหรือการเกิดอุบัติเหตุให้น้อยที่สุดครับ